ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งประเด็นว่าเพื่อนมีค่าจริงๆนะคะสิ่งที่เรากำลังได้รับการช่วยเหลือความห่วงใยของทุกผู้คนที่ส่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศและจากประเทศต่างๆในแต่ละมุมของโลกทำให้คุณแม่รู้สึกถึงความรักความเห็นใจความเข้าใจต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนเพื่อนมีค่าจริงๆค่ะและวันนี้คุณแม่จะพาท่านเข้าไปพบเพื่อนที่มีค่าของเราในมิติของคุณธรรมที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนี้ภายในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แสงทองเมื่อสักครู่นี้กำลังกระทบกับดวงเนตรคือตาที่สามดวงตาที่จะไม่หวั่นไหวต่อทุกปัญหาเพราะปัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคของชีวิตแต่ปัญหาจะกลับกลายเป็นความสำเร็จเป็นปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาและมองเห็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างไม่ยอมจำนนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ทำให้คุณแม่รู้ว่าความไม่กลัวที่ดับอวิชชาได้อยู่กับไฟแล้วไม่ร้อนและเราจะใช้ไฟให้เป็นประโยชน์อย่างไรลองติดตามการเข้ามาในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้กับพวกเราค่ะธรรมะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณแม่ประชุมหลายกลุ่มมากเลยต้องขอโทษที่ขึ้นมาช้านิดหนึ่งแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนในการที่จะได้นั่งฟังหัวใจของตัวเองในห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ห้องหนึ่งในโลกนี้ห้องนี้มีความเป็นเพื่อนและพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นเพื่อนที่มีค่ามากค่ะสำหรับคุณแม่ในวันที่คุณแม่เผชิญกับการเจ็บป่วยที่เป็นมะเร็งคุณแม่อธิษฐานในห้องนี้ว่าสิ่งที่เป็นนั้นต้องเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในทุกปัญหาของชีวิตจึงไม่เคยเป็นอุปสรรคของคุณแม่เลยทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดแม้แต่ไฟไหม้คุณแม่ว่าไฟที่ไหม้ข้างนอกทำลายหัวใจที่อาถรรพ์โดยธรรมของเราไม่ได้เลยค่ะวันนี้สามกาลาที่คุณแม่ประชุมตอนบ่ายหลังจากที่ถูกปลุกจากการนอนแล้วมันจะไม่ลุกขึ้นมาทำงานอ่ะมันจะนอนแต่ว่ามีนัดก็ลุกขึ้นมาขอโทษในที่ประชุมเหมือนอย่างวันนี้เลยว่าขอโทษมันร่างกายมันต้องการพักแต่เมื่อถึงเวลาทำงานคุณแม่ก็ใช้จิตเนี่ยสั่งร่างกายคุณแม่ลุกขึ้นมาทำงานนะคะณขณะนี้คืออย่างนั้นแต่ยังให้กองทำงานประชุมต่อและเข้ามาอธิษฐานจิตที่พูดเช่นนี้เพราะอยากจะให้ทุกคน
ลองศึกษาสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองว่าเวลาที่มันมีเรื่องร้ายๆในชีวิตถ้าเรายอมรับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนเราจะไม่หดหู่เศร้าหมองและสิ้นหวังเราจะมีพลังด้านในของเราที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายดีและเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองไว้ก่อนเรายังเป็นประโยชน์ได้ในทุกเหตุการณ์นั้นเรายังมีลมหายใจเป็นเพื่อนลมหายใจคือชีวิตของเราถ้าเราสามารถรักษาชีวิตไว้ได้เราได้ทั้งหมดของชีวิตจริงๆนะคะเราจะได้สติปัญญาจะได้ความเชื่อมั่นที่เป็นศรัทธาและปัญญาในการแก้ปัญหาคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือ 1. มีปัญญาขจัดความกลัว 2. อย่ากลัวต่อปัญหา 2. ต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยอะไรก็ตามต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งและให้อภัยตัวเองด้วย 3. มีปัญญาที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีมีปัญญาในการที่จะขจัดอุปสรรคเพราะปัญหาคือปัญญาปัญหาไม่ใช่อุปสรรคขจัดอุปสรรคไปเลยนั่นการที่เราเข้ามาในห้องนี้เพื่อมาฟังหัวใจของเราถามตัวเองเลยว่าคุณได้ศรัทธาต่อชีวิตของคุณแล้วหรือยังเรื่องที่หนึ่งและคุณได้ใช้ปัญญากับสิ่งที่คุณศรัทธาหรือเปล่าเรื่องที่สองถ้าคุณศรัทธาต่อชีวิตและคุณใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของชีวิตปัญหาจะเป็นความสำเร็จของชีวิตนะคะอย่าวิ่งหนีปัญหาอย่าวิ่งหนีตัวเองอย่าไม่ยอมรับและเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้อดีตท่านทูตจากกรุงอิสลามาบัดซึ่งคุณแม่เนี่ยเดินทางไปที่นั่นโดยการได้รับเชิญจากสถานทูตเพื่อไปดูเส้นทางหรือล่องลอยของการเดินทางไปที่ตักกศิราว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพระอริยธาราแล้วเราก็พบว่าเราพบพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในเส้นทางนั้นพระพุทธรูปที่แกะเป็นงานแกะแรกอยู่ที่ตรงนั้นและเราก็ได้เห็นร่องรอยพระพักนะคะของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่มีชีวิตก็ถูกทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ในวัสดุหรือวัตถุเช่นอันนี้เป็นหินก็เป็นหินอย่างเงี้ยค่ะแต่พระพักเนี่ยคือพระพักของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธความยากลำบากวันนี้ท่านทูตมาบอกว่าเราต้องบอกว่าในทุกที่เกิดทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ยากลำบากเราต้องดูว่าความสามารถของคนในชุมชนของเราเนี่ยแหละคือหัวใจของเราซึ่งก็จริงค่ะเพราะคนที่ดับไฟก็คือคนในชุมชนอย่างนี้เข้าใจไหมคะอย่ามองออกไปจนไม่เคารพสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นอาจจะมีคนในโลกนี้บอกว่าคนนั้นเก่งคนนี้เก่งเราต้องไปซื้อตัวคนนั้นคนนี้คนโน้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาช่วยเรายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณต้องช่วยตัวเองและคุณนั่นแหละมีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนที่จะเรียนรู้กับทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไม่กลัวมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกสรรพสิ่งที่เกิดในเหตุการณ์นั้นอย่างลึกซึ้งแล้วทำของร้ายให้กลายดีเรียกว่ามีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์นี่คือคุณธรรมของพระอริยธารามีคำพูดในบทสวดสำหรับ
การป้องกันโควิดว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะคือการเอ่ยพระนามของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่บอกว่าเมื่อเรานึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราแต่ถ้าคุณไม่มีท่านท่านไม่ได้อยู่กับคุณสำหรับคุณแม่คุณแม่มีท่านท่านอยู่กับเราท่านจะขจัดอุปสรรคนั่นเพราะว่าต้องใช้ปัญญาจริงไหมท่านจะขจัดอุปสรรคขจัดความกลัวความกลัวเป็นอุปสรรคนะขจัดความแค้นขจัดความไม่รู้คืออวิชชานะแล้วทำให้เราโกรธคนนั้นคนนี้คนนู้นโทษไปทั่วท่านให้พรเราทุกวันพระหัตถ์ที่หงายขึ้นคือการประทานพรให้เราทุกวันคุณแม่เล่าให้พวกเราฟังว่ามันมีลมที่เสียดเข้าไปในหัวใจคุณแม่แล้วมันยังร้าวอยู่หมอที่มาฝังเข็มให้คุณแม่บอกว่าในฝันของเขาก็เห็นถ้ำนี้ค่ะแล้วก็เห็นองค์ท่านแล้วสามีของคุณหมอเนี่ยเป็นคนไต้หวันเขาไปเรียนฝังเข็มที่จีนเขาก็มีแฟนเป็นคนไต้หวันเป็นสามีเขาก็ได้ยินเสียงบทสวดอุมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาอุมตะเรตุตะเรตุเขาก็ให้สามีแนะนำว่าเขาต้องไปหาคำเนี้ยจากที่ไหนสามีก็บอกว่ากดเข้าไปในกรีนทาราก็คือท่านและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาฝังเข็มคุณแม่แล้วคุณแม่บอกให้เปิดถ้ำนี้และเมื่อคืนนี้เขาอยู่กับคุณแม่แล้วเขาบอกว่าเขาได้พลังงานและที่เราต้องบอกเลยว่าพลังงานที่มันมาจากการที่มันมีศรัทธายังมีปัญญามันจะทำให้พลังงานเนี้ยมันเคลื่อนไปพร้อมที่จะรับใช้แล้วก็ไม่ได้รับใช้คำว่าฟุกไม่มีอ่ะมันรับใช้ด้วยองค์ความรู้คือทุกคนเนี่ยจะมีองค์ความรู้อย่าดูถูกองค์ความรู้ของตัวเองและก็เอาองค์ความรู้นั้นออกมาทำให้เชี่ยวชาญชำนาญเข้าใจนะจนเกิดความชำนาญจนเกิดความศรัทธาในสิ่งที่เราใช้ได้ผลสิ่งใดก็ตามที่มันซักเซสคือมันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณแม่แล้วเรามีความซักเซสอยู่ในงานเราศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งวางอยู่เฉยๆไม่ได้ถูกใช้ให้ชีวิตมันซักเซสมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกลูกมันองค์พระอริยธาราที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี่ยกวักมือหรือเรียกผู้คนที่มีศรัทธาในตัวเองมาเพื่อพบความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเข้าใจไหมนั้นการอ้อนวอนขอจึงไม่ใช่ในห้องนี้ถ้าห้องนี้ต้องมีสัจจะอธิษฐานเลยลูกว่าจะทำให้สำเร็จเช่นถ้าเรามีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะละความไม่รู้ของอวิชชาให้ได้เพื่อจะไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้และเข้าไปสู่ขบวนการของการยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จคุณศักดิ์สิทธิ์คุณซักเซสนี่คือการตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าใจไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าสำริดหรือบรอนที่มีอายุหลายพันปีจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจไม่ได้เอาคุณธรรมของท่านเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราเลยเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงจิตเราต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะมันไม่ขุ่นมัวสิใช่ไหมนั่นตอนที่คุณแม่ดับไฟยังไม่มีไฟในใจอ่ะไม่มีไฟแห่งความกลัวในใจการวางแผนและการดับไฟข้างนอกมันจึงเป็นองคาพยพที่มันมีปาฏิหาริย์เสมอเพราะบางที่ไม่ได้มีไฟก็กลัวบางที่สร้างไฟในตัวเองคือความริษยาความเกลียดชังความพยาบาทอาฆาตเนี่ยน่ากลัวกว่าไฟข้างนอกอีกนะเธออาจจะไม่เคยกลับไปดูว่าเธ
ธอมีไฟในใจของเธอหรือเปล่ามีความโกรธหรือเปล่ามีความพยาบาทหรือเปล่าผูกเวรหมายมั่นหรือเปล่าใช่ไหมลูกอ่ะให้หนึ่งนาทีกลับไปดูใจตัวเองสงบไหมเย็นไหมกลัวหรือเบื่อหรือรอคอยหรือลังเลสงสัยหรือใช้ชีวิตอย่างไม่แน่ใจหนึ่งนาทีให้เราอยู่กับลมหายใจที่รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรที่เรารอคอยกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างทรงพลังไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรโลกภายในสงบรู้ชัดแจ้งแทงตลอดด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็แค่มาแล้วไปแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังและไม่มีตัวตนรองรับเสียงสัญญาณเตือนให้เราซื่อสัตย์กับตัวเราเองเห็นคุณค่าในตัวเราเองที่นี่และเดี๋ยวนี้เราต้องเคารพหัวใจของเราเองคุณแม่จะขออนุญาตที่จะให้ท่านลืมตาอีกครั้งและให้กล้องมองมาที่กรีนทาราหรือพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งอยู่รายรอบเราอยู่ในหลายลักษณะของวัสดุองค์นี้ทำด้วยไม้พระวรกายสีเขียวเรียกว่ากรีนทาราพระบาทที่อยู่ในท่าสมาธิคือพระบาทข้างซ้ายมีความมั่นคงในการที่จะดีดตัวเองไปด้วยพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปและดอกบัวรองรับดอกบัวรองรับพระบาทข้างขวาคือเป็นการทำงานอย่างมั่นคงแต่ว่องไวหนูดูจากองค์สำริดที่มา 2,000 ปีนี้ก็ได้ตรงกลางเนี่ยดอกบัวทองรองรับเห็นไหมพระบาทข้างขวาก้าวออกไปข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิแล้วพระหัตถ์ขวาที่หงายขึ้นคือการให้พรทุกวันเห็นไหมพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอไหล่มีดอกบัวพาดแล้วไม่กำคือการทำงานอย่างร่าเริงสนุกไม่ยึดติดสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานี่คือท่านขจัดความกลัวเอานะเดี๋ยวจะให้อธิษฐานแล้วแล้วเราต้องรู้นะว่าไม่อ้อนวอนขอนะตั้งใจกับอะไรของชีวิตที่อยากจะทำที่ว่ายากๆลองตั้งใจดูมีคำกล่าวว่าเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านจะไม่ทอดทิ้งเราท่านมีทั้งหมด21ปางวันนี้คุณแม่ดูเรื่องนิพพานชิมลองที่จะทำดอกบัวรองรับ21ปางเนี่ยค่ะแต่กรีนทาราจะเป็นควีนของทาราในทุกปางเซิร์ชเข้าไปคำว่ากรีนทาราก็ได้นะกรีนทาราคือพระวรกายสีเขียวนะคะแล้วก็องค์ต่างๆก็จะมีไวท์ทาราเลสทาราก็แบ็คทาราก็เยอะแยะเลยล่ะ21ปาง
ใน21ปางก็มีคุณธรรมที่แตกต่างอย่างชาไวทาราก็จะมีเมตตามากเนี่ยไวทาราองค์นี้เดี๋ยวเดินผ่านก็จะเนี่ยมีเมตตามากพระบาทสองข้างอยู่ในท่าสมาธิเลยองค์นี้เหมือนอันนี้ค่ะดูจากนี้อันนี้มาจากอินเดียอันนั้นมาจากทิเบตจะอยู่ในท่าสมาธิค่ะแต่ถ้าเป็นกรีนทาราก็จะก้าวพระบาทออกไปมีดอกบัวรองรับมันอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องจากเอกสารของพระอริยทาราถูกไฟไหม้ไปหมดรุ่นนี้ไปเซิร์ชดูได้ไหมล่ะลูกมันไหม้ไปหมดแล้วไอ้ที่จะแจกปฏิทินยังไม่เหลือเลยวันนี้จะเรียกแจกใครไปกับพระเพลิงหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการก็ยังประชุมกันอยู่ก็มีคนที่เป็นเพื่อนเยอะมากติดต่อเข้ามาท่านประสันโนจากอภัยคีรีอเมริกาก็ส่งเมสเสจมาเพิ่งได้รับกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านเป็นท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณชั้นเทพยอมจำชื่อไม่ได้คือตอนนี้ท่านเจ้าคุณเลื่อนกันเร็วมากเลยแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาซึ่งตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีเอาเนาะมีไฟในใจก็ไม่มีใช่ไหมดับไฟแล้วอธิษฐานนะจ๊ะอ่ะมาเราขอให้ทุกท่านนะคะเป็นตัวแทนของคนในแต่ละวันใครเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็จะมีดอกไม้ประจำวันเกิดของแต่ละคนนะคะวันแต่ละวันเนี่ยค่ะที่วางอยู่อันนี้ค่ะเขาจะถวายทุกวันพระเดี๋ยวเราก็กล่าวถวายด้วยกันเลยใครอยากจะถวายก็ไม่ยากเลยค่ะเขาทั้งสอนเขาทั้งให้โอกาสทุกอย่างเลยก็ดอกไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นเครื่องส่วนมณฑลเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นมณฑลคือเป็นเครื่องที่มีคนถวายท่านซึ่งครูบาอาจารย์ที่รู้ในเรื่องนี้ดีก็ส่งผู้รู้มาจัดการให้อันนี้ก็เป็นงานที่ทูตประจำพระองค์ขององค์ทนายรามาก็มาดูนะคะเครื่องนี้ก็จะมีคนที่มาถวายส่วนทางด้านนี้ก็เป็นของ Royal Family จากภูฐานนะคะ Queen Mum มาเมื่อเดือนที่แล้วนี้ล่าสุดนี้ก็เป็นเครื่องบูชาโดยคุณแม่ Queen Mum องค์ก่อนนู้นแล้วก็มาควีมัมองค์ของท่านกษัตริย์จิกมี่เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าที่นี่จะเป็นห้องที่ในฝ่ายของวัชรยานมหายานรู้จักดีมากแต่เราเนี่ยเป็นหินยานเราเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงในอุดมคติเลยแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยวัตรไตรมิตรเป็นผู้ที่มาหล่อพระอริยทาราให้คุณแม่เวลาเจอคุณแม่ท่านก็จะจำได้ก็จะเล่าให้ฟังว่าใช่คุณธรรมของพระอริยทาราแล้วก็นอกจากจะสงบเย็นพ้นทุกข์แล้วการเป็นประโยชน์ก็ทรงพลังมากนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใครมาบวชที่นี่ก็ลูกหลานท่านอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเราก็ตั้งใจลองใช้คุณธรรมของท่านดูจะได้รู้ว่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรารถนาว่าตั้งสัจจะขนาดว่าถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าขอเป็นพระพุทธเจ้าในเพศสตรีคือแม่เพื่อยกย่องสตรีทุกคนให้มีสติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในฝ่ายวัชรยานจึงเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมดังเป็นพระพุทธเจ้าเพศแม่คือมีมหากรุณามากเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่องค์นี้ปรารถนาว่าแม้ในวันตรัสรู้ขอตรัสรู้ในเพศแม่ท่านจึงเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์งั้นจะเห็นว่ามงกุฎของท่านจะมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ช่วยพระพุทธเจ้าทำงานทุกพระองค์งั้นเราก็จะเห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราก็จะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนแล้วระลึกถึงพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยแล้วเอ่ยพระนามท่านแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนี้คุณแม่ก็อธิษฐานกับท่านว่าอะไรจะเกิด
ขอให้สิ่งที่เกิดนี้มันได้ดีดตัวเราให้สูงขึ้นเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยอย่าเกิดเกิดแล้วอ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้จะต้องทำให้เราโตขึ้นจิตใจเราต้องสูงขึ้นเราต้องทำงานอย่างมีปัญญามากขึ้นเราต้องเปลี่ยนร้ายกายดีได้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าเรายังใช้ปัญญาอยู่ชัดเจนนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังยกดอกบัวขึ้นขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาดูดอกบัวในข้างพระหัตถ์ที่หมายถึงปัญญาไว้นะใช้ปัญญาในการตั้งสัจจะอธิษฐานเห็นดอกบัวที่สั่นไหวในฝ่ายของปัญญาเตือนว่าให้ใช้ปัญญากับทุกเรื่องเห็นไหมมองไกลๆเห็นไหมนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเตือนเป็นแมสเสจว่าใช้ปัญญาในการตั้งสัจจะอธิษฐานพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิให้ทุกคนว่าตามนะคุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยทำผิดพลาดจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาขอให้เราชำระใจของเราให้ไร้มนทินก่อนให้ตั้งใจว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพัง อัปปราทัง ขมะทะเมพันเต พวกเราให้ตั้งใจเอ่ยพระนามพระอริยทาราให้อาบรดหัวใจของเราสามครั้งให้เราระลึกถึงมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนึกถึงโพธิสัตว์องค์แรกของเราที่ให้ชีวิตเราแม่คือผู้ที่ให้ชีวิตให้ทั้งหมดของชีวิตให้เราตั้งใจว่าตาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์
ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานปัญญาที่จะขจัดอุปสรรคในชีวิตของเราทุกคนให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและทำให้ปัญหาเป็นความสำเร็จเป็นความสักเซสที่เราจะกลับไปศรัทธาต่อตัวเราเองและใช้ศรัทธาที่มีปัญญานี้ออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะคุณแม่ต้องขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือนะคะวันนี้การประชุมก็พูดถึงเรื่องการตั้งรับการช่วยเหลือในเรื่องของกรณีศึกษาที่ไฟไหม้แต่ใจไม่ไหม้ไฟไหม้แต่หัวใจเป็นสมบัติที่มีค่าไม่ไหม้ไปเพราะความกลัวงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะจบรายการและเข้าสู่การประชุมซึ่งก็โปรดติดตามในการแก้ปัญหาของเราจากสื่อของเสถียรธรรมสถานใน SCS Face นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยสำหรับการส่งเมสเซจหรือแม้แต่ความช่วยเหลือนะคะส่งทั้งผู้คนอาหารปัจจัยในการที่จะเข้ามาทำงาน
ที่เราคิดว่าเพื่อนมีค่าจริงๆค่ะเพื่อนมีค่าและถ้าเราเห็นว่าเพื่อนมีค่าตอนปัญหาเกิดมันคือเพื่อนทุกข์ค่ะในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เสถียรกำลังประสบอยู่นี้มันรู้สึกอบอุ่นมากนะคะก็ต้องส่งความรักของคุณแม่ก่อนนอนวันนี้ลองกลับไปที่ลมหายใจของเราลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสก่อนที่จะมีภัยในอนาคตเข้ามาถึงเราให้เรามีชีวิตที่สงบเย็นให้ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ Here and Now คือชีวิตของเราสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ